สวัสดีท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับพ่อผมไปตามเคยนายมูกี้รีวิวนะครับอ่ะวันนี้ผมมีรถกระบะราคาหลักหมื่นเข้าใหม่ครับเป็นพรีเมียมยุค90นะครับนะยอดยมครับรุ่นนี้นั่นคือเจ้า Isuzu TFR SLX ปี1992หรือปี35นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษรุ่น SLX นะครับนะเป็นสีบอลนะครับนี่ครับเป็นสีบอลเลยบอกเลยว่ารถเพิ่งได้เข้ามาเป็นรถบ้านเทโลเปอร์เซ็นต์เพราะผมไปซื้อกับเจ้าของเขาคาบ้านแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายรูปมานะครับนี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปมาตอนนี้ไปซื้อกับเจ้าของเขาคาบ้านนะแต่ว่าการันตีว่ารถบ้านแท้ 100% ครับบอกเลยว่าใครหาเทียบอารุ่นนี้มาใช้งานอยู่ต้องห้ามพลาดเลยครับแถมตัวนี้เครื่อง90แรงด้วยนะครับเครื่อง90แรงครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น SLX นะครับผมนะในวันที่ถ่ายในบริเวณร้านนะครับผมนะเห็นมั้ยครับดิเห็นมั้ยครับรถทรงดีทรงเดิมเลยนะครับผมนะนี่บอกแล้วว่ารถสภาพสวยๆนะครับขาเทียบอาไว้เข้าไร่เข้าสวนขารถกระบะแคปไว้เข้าไร่เข้าสวนไปเมืองไปนานะครับก็ได้การนะครับผมนะคันนี้บอกแล้วว่ารถพร้อมใช้งานนะครับนะเริ่มรู้เรื่องยางกันบ้างครับผมนะยางดีสี่เส้นยางแม็กซิสนะครับนะขอบแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะขอบแม็กเดิมแท้จากโรงงานยางดีสี่เส้นนะครับนะนี่ครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับนะบอกเลยว่าเรื่องสีก็มีการเก็บบ้างตามกาลเวลาแต่บอกเลยว่าคันนี้ผมได้บริการขัดสีให้เหลื่อมๆเงาๆฉ่ำๆเลยแล้วนะแล้วก็นะครับผมนะเรามาดูเรื่องของภาษีตัวรถกันบ้างนะครับภาษีตัวรถนะครับผมนะ2568นะครับนะ16เมษายน2568นะนี่ครับนี่เห็นไหมครับบก.ป้ายทะเบียนเลี่ยมทะเบียนมีครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดต่อปีหน้าเลยครับปี68เลยใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะตอนที่ร้านผมครับภาษีร้านเก่งรถบ้านนะครับนี่ครับร้านเราทำทาวน์โรบอต่อภาษีด้วยตรวจสภาพรถยนต์ด้วยนะครับผมนะนี่ครับนี่ป้ายทะเบียนก็มีครบนะครับเล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนถ้ามีเล่มผมก็ไม่ซื้อนะครับนะรถทุกคันในร้านผมเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่มีเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนทุกคันนะครับนะเล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนนะครับผมนะบอกแล้วว่ารถสภาพพร้อมใช้งานนะครับภาษีปี68คุ้มๆครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับนะเป็นพาวเวอร์เดินแท้จากโรงงานเลยนะครับนะให้ดูครับทรงดีทรงเดิมครับทรงโลโลนะครับนี่ครับนี่บอกแล้วว่าทรงดีทรงเดิมทรงโลโลนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในกันบ้างครับผมรถเป็นยังไงนะครับเห็นไหมสีก็มีหนาบ้างนะก็ตามกาลเวลานะครับนะนี่ครับให้ดูครับภายในก็แผงประตูสวยงามนะครับนะแผงประตูสวยนะครับนะนี่ครับแผงประตูสวยงามเลยนะครับผมอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมนะนี่ครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับนะเบาะซ้ายสวยเลยนะครับนะบอกสภาพสวยให้ดูภายในแคปครับนี่บอกว่าแคปคันนี้นี่สวยงามมากเลยครับสวยกิ๊บเลยนะครับผมนะนี่ครับภายในแคปสวยๆเลยนะครับผมนะภายในแคปสวยคอนโซลสวยครับนี่ครับให้ดูครับนี่คอนโซลสวยนะผมนะนี่คอนโซลสภาพสวยๆเลยนะครับแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับผมนะคอนโซลสวยให้ดูครับเป็นราคานี่เป็นราคาสวยๆอ่ะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างครับนี่เหมือนเป็นอาร์คเดิมแล้วนะนี่ครับผมเป็นอาร์คเตรียมแพ้จากโรงงานเลยนะครับผมนี่ดูตรงนี้นี่รถเดิมๆเลยนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับรถเดิมๆเลยนะครับผมนะนี่รถไม่เคยมีการพลิกคว่ำหรือว่าอะไรเลยนะครับผมนะสภาพถือว่าเดิมๆเลยนะครับผมนะเห็นไหมครับซอกหลืบต่างๆยังโอเคเลยนะครับยังทรงดีทรงเดิมยังสวยๆเลยนะครับนะขารถกระบะไว้เข้าไล่เข้าสวนคันนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มเกินราคานะครับนะนี่ครับนี่ทรงท้ายก็สวยๆนะครับนะทรงดีทรงเติมครับนี่สีก็มีหนามีบางบ้างนะครับนี่นะครับยางดีสี่เส้นนะครับนะเนี่ยดอกยางลึกหนาๆเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูมุมท้ายกันบ้างครับผมนะมุมท้ายก็บอกเลยว่าสวยๆทรงดีทรงโลโลนะครับนะเห็นไหมครับนี่ทรงโลโลเลยนะครับนะทรงสวยมากนะครับผมนะนี่ครับนี่ตัวหนังสือใหญ่ครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือใหญ่เลยนะนี่ตัวหนังสือใหญ่นะครับผมนะนี่เห็นไหมครับโอเครถสภาพพร้อมใช้งานนะบอกว่าคุ้มๆครับเทียบอาคันนี้นะผมนี่แม็กกระบะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะเห็นไหมครับกระบะก็ชาสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับแมคแคนเนอร์สภาพสวยเลยนะครับผมนี่แมคแคนเนอร์สภาพสวยเลยนะครับผมนะนี่ให้ดูพื้นกระบะกันบ้างครับนี่พื้นกระบะก็บอกแล้วว่าไม่ผุไม่พังไม่ก่อนเลยนะผมนะสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะเราพร้อมใช้งานนะเทียบอาร์รถยอดนิยมแล้วเอาไปเข้าไร่เข้าสวนก็อึดทนน้ำนะเดี๋ยวพาดูแชสซีกันบ้างครับในรถคันนี้ไม่เคยโอนย้ายข้ามจังหวัดเลยนะวะนะรถใช้2มือเท่านั้นน้ำนะเจ้าของเพียง2มือแล้วนะเห็นไหมครับป้ายบก676789นครพนมน้ำนะป้ายนี้เนี่ยไม่เคยโอนข้ามจังหวัดเลยน้ำนะเป็นรถใช้งานในจังหวัดนครพนมเลยน้ำนะรถก็จอดอยู่ที่นครพนมน้ำนะนี่ครับ
นะครับผมนะนี่ครับให้ดูตัวแชสซีครับนี่ตัวแชสซีคันซีสวยๆเลยนะครับคันซีสวยเลยนะครับผมนะเนี่ยอาจจะมีเสริมมาบ้างหนึ่งตัวนะครับผมนะก็ธรรมดาครับนี่เห็นไหมครับนี่ยางพร้อมยางอะไหล่มาให้นะครับนะยางอะไหล่มาให้เนี่ยทรงดีทรงเดิมนะครับผมนะรถถือว่าโอเคเลยนะสภาพนี้ถือว่าคุ้มๆเลยนะครับผมนะเนี่ยอ่ะฝากไว้1คันหน่อยนะครับนะเผื่อใครอยากได้ Isuzu D-Max นะครับนะนี่ครับใครสนใจ Isuzu D-Max นะครับกดบวก1เข้ามารถมือไล่เข้าใหม่เลยนะเดี๋ยวจะรีวิวเต็มให้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะรีวิวเต็มให้ดูเผื่อใครได้รุ่นใหม่บ้างนะครับนะอ่ะมาที่TFR กันบ้างต่อครับผม TFR แล้วก็โอเคนะครับนะทรงดีทรงเดิมนะครับผมนะนี่ครับเนี่ยทรงหล่อมากครับเนี่ยบอกเลยหล่ออ่ะขับแล้วก็ติดใจแน่นอนนะครับคันนี้ช่วงล่างดีนะครับนะสีสันสวยนะครับนะสีสันสวยมาดูของจริงก็ตรงปกแน่นอนนะครับนะนี่สีสันสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก้มแชสซีนิดนึงครับเห็นไหมครับให้ก้มดูแชสซีนิดนึงเพราะว่าเจ้าของเดิมแกขับไปให้ไปสวนก็มีขี้ดินแดงบ้างนะครับนะเพราะรถภาคอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นทางลูกรังนะครับนะแต่บอกแล้วว่าคันซีสวยบางเดิมแล้วนะคันซีสวยไม่มีดำตัดตัวจะแต่งคันซีแน่นอนครับรถเดิมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนี่รถเดิมๆเส้นคันซีเส้นเดิมเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างครับผมภายในฝั่งคนขับก็โอเคนะครับผมนะทรงสวยเลยนะครับนะเพลงประตูสวยภาพอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมนะเพราะนี่ถ่ายในร้านอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับผมให้ดูครับสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งเกียร์ยังอยู่ครบเดิมๆมากเลยนะครับเนี่ยถือว่าเดิมจัดเลยนะนะให้ดูครับนี่เห็นไหมซุ้มโซ่หรือต่างๆยังโอเคนะครับนะในแกะนุ่มอักชักหน่อยครับแกะยากมากเดานะนี่ครับนี่เม็ดอักก็โอเคนะครับเม็ดอักเดิมเลยนะครับผมเม็ดอักเดิมเลยนะครับผมนะเม็ดอักเดิมเลยครับนี่ครับแต่เข็มสองข้างอยู่ครบเดานะเห็นไหมครับนี่เม็ดอักอยู่ครบเลยนะครับผมนะเม็ดอักอยู่ครบเลยเห็นไหมครับนี่เม็ดอักอยู่ครบนะครับผมนะนี่เดิมๆนะครับนะรถซาสวยเดิมๆไปดูภายในฝั่งขับกันบ้านนะครับว่ารถเป็นยังไงครับนี่ครับหลังจากเราเก็บเม็ดอาร์คให้ดูเสร็จแล้วนะครับให้ดูผมให้ลืมดูตรงนี้นะครับนะสติ๊กเกอร์บอกลมยางยังอยู่นะนะสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานเลยนะนะบอกก็บอกว่าโซ่ทรงดีนั่งสบายนะเบาะนี่น่าจะเสริมฟองน้ำมาแต่เจ้าของคนเดิมนะเบาะนั่งสบายมากนะนะเบาะใหญ่เบาะเดิมนะพวงอะไรก็ยังเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทรถยนต์กันหน่อยครับรถยนต์เป็นยังไงครับคันนี้บอกเลยว่าผมชอบเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้มากอาจจะมึนๆนึงครับบอกแล้วว่าเรือนใหม่ใช้งานได้ทุกตัวนะครับนะเรือนใหม่ใช้งานทุกเกียร์ไม่มีอะไรเสียนะครับนะเดี๋ยวพาทดสอบขับเดี๋ยวพาวิ่งให้ดูนะครับผมนะคันนี้เลขใหม่เพียง 346,914 โลนะครับนะ 304 โลก็ถือว่าไม่เยอะนะครับใหม่ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยกำลังพอดีนะครับนะเรือนใหม่ทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดทุกเกียร์นะครับนะเดี๋ยวเร่งเครื่องให้ดูบอกว่าผมชอบเครื่องคันนี้มากแหมเครื่องดีนะนะแอร์ผมบอกแล้วว่าน้ำแอร์ผมก็เพิ่งเติมน้ำยางแอร์ให้กับลูกค้าใหม่นะนะเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยแอร์มันไม่เย็นผมก็เลยบริการเติมน้ำยางแอร์ให้ใหม่แล้วนะนะบอกแล้วว่าแอร์เย็นเพียงเพราะนะนะนี่ครับแอร์เย็นเพียงเพราะนะนะแอร์ใช้งานได้ครบทุกตัวนะนะแอร์เย็นชื่นใจมากคันนี้นะนะแอร์เย็นจนกรอบเป็นไอเลยนะนะคันนี้แอร์เย็นเพียงเพราะเครื่องเสียงก็เป็นตำนานของยุค90นะนะมีการปรับปีเสียงด้วยแบบยุค90นะนะเบรกมือยู่ตรงนี้เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับนะเบรกมือใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเสียนะครับผมนี่คัดก็หยาบดีหยาบนุ่มหยาบม่อนแล้วนะนี่คัดก็ไม่ฝืดไม่จุ่มหยาบม่อนหยาบพักกับพ่อแม่น้องคัดนี่ครับหยาบม่อนเลยเกียร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนะนี่เกียร์ขับสนุกช่วงล่างคันนี้ก็ถือว่าดีแล้วในราคาหลักหมื่นเนี่ยช่วงล่างแน่นๆเดี๋ยวพาลูกสอบขับให้ดูแล้วนะให้ดูครับคอนโซลต่างๆโอเคครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาหน้าของเครื่องกันบ้างครับผมจะพาเราเครื่องของเจ้า Isuzu TFR กันบ้างครับบอกเลยว่าเสียงเครื่องเนี่ยดังเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะนะขนาดเครื่องยนต์เป็นขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc แล้วนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบปั๊มสายเป็นเครื่องยนต์แบบ90แรงม้านะ TFR มันจะมีสองเครื่องยนต์นะครับนะ TFR รุ่นแรกจะเป็นเครื่องยนต์87แรงม้าซึ่งตัวนั้นเนี่ยหายากมากนะนะผมว่ามาขายยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์90แรงนะแล้วก็เครื่องยนต์90แรงม้าเนี่ยตัวอื่นตัวทวนเลยนะครับนะเครื่องยนต์90แรงม้าตัวแรงด้วยนะครับตัวนี้นี่บอกแล้วว่าเครื่องยนต์90ม้านี่แรงแล้วก็ผมก็ใช้อยู่คันหนึ่งนะนี่ครับนะรถผมอยู่ตรงนั้นนะผมก็ใช้ TFR เหมือนกันคันหนึ่งนะนะนั่นรถผมนะครับนะนี่ครับเครื่องยนต์90แรงเหมือนกันนะครับผมนะ
คันนี้เลยพวงมาลัยพาวเวอร์นะพวงมาลัยพาวเวอร์เดิมแท้จากโรงงานเลยครับเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ดูครับบอกแล้วว่าเครื่องนี่เพาะพิงมากเลยครับนะเอาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยชอบสุดยอดนะครับเครื่องฟึดเครื่องดีเครื่องแน่นนะผมให้ดูเกียรติวัดครับเครื่องก็นิ่งๆเลยนะครับไม่มีควันไม่ไอพ่นออกมาให้ดูครับเครื่องไม่หลวมเลยนะหัวเครื่องโคตรดีเลยนะเอานะขับทางไกลสบายนะเอานะเครื่องนี่บอกแล้วว่าขับทางไกลสบายไม่จุกจิกนะผมนะให้ดูครับเนี่ยเครื่องก็มีซอกไม่มีซึมเลยนะครับผมนะน้ำมันซึมต่างๆไม่มีเลยนะครับนะบอกแล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยโอเคมากกิ๊กมากเลยนะครับนะให้ดูครับระบบการทำงานเขาเนี่ยเครื่องยนต์ใส่กิ๊กเลยนะครับผมนะแต่โอเคนะครับสุดยอดนะครับนะนี่ครับนี่แอร์อย่างเย็นจับโคแอร์ดูเลยครับนี่เห็นไหมครับดิน้ำแอร์จะออกมาหรือไอแอร์จะออกมาเลยนะครับนะการันตีแล้วแอร์เย็นโคตรนะครับนะแอร์เย็นจนโคตรหมดนะครับนะนี่ครับเจ้าของคันเดิมก็ได้เซอร์วิสเริ่มปั๊มเบรกแล้วก็เริ่มคัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะให้ดูครับคุมซ่อมหรือต่างๆด้านในก็ถือว่าโอเคนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับผมนะนี่ครับยังเดิมๆอยู่นะครับผมนะแต่มันจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะนี่คือรถมันโดนจิ้มหน้ามานิดเดียวนะครับผมนะอันนี้รายงานให้ฟังกันตรงๆนะครับผมนะผมรถมันหลายปีแล้วแต่ว่าในสภาพขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะนี่ให้ดูครับในสภาพขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนะครับนะครับแต่ว่ารถมันได้เดิมๆนะพวกอื่นได้เดิมๆมาเลยนะครับเอาเรื่องเครื่องอีกรอบหนึ่งเนี่ยแอร์เย็นนะครับนะเนี่ยบอกแล้วว่ารถอย่างอื่นคือเดิมมาเลยนะครับนะคันหน้าต่างๆก็ถือว่ายังเดิมมีแค่ตรงนี้นะครับผมนะเท่านั้นก็เดิมมาเลยนะครับนะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับรถมันหลายปีแล้วรถมันก็อายุ33ปีแล้วนะครับนะแต่ถือว่าในสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะคันนี้นะครับบอกแล้วว่าขับไปเมืองไปนากับไอ้ไผ่ครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์นะครับนะบอกแล้วว่าคันนี้คุ้มๆนะครับนะอ่ะขอเปิดราคาเลยดีกว่านะครับนะคันนี้นะครับผมขายในราคาเพียง 89,000 บาทนะครับนะย้ำราคาใหม่อีกครั้งนึงครับ 89,000 บาทนะครับนะคันนี้ครับ 89,000 บาทราคาต่อรองกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตีเทิร์นมาให้ลูกค้าสวมรถตีเทิร์นมานะครับผมนะแล้วก็คันนี้นะครับซื้อไปมีบริการโอนให้ฟรีด้วยนะครับผมนะเพราะนั้นเราประกันการโอนให้นะครับผมนะเรื่องนี้ไม่ยากครับผมนะเดี๋ยวพาขับเจ้า Isuzu TFR SLX ปี2535กับบ้านครับว่ารถจะเป็นยังไงแต่ผมบอกแล้วว่าแอร์เนี่ยเย็นชื่นใจแน่นอนครับเพราะว่าผมได้บริการเติมยางเองให้ใหม่เลยนะแอร์เย็นจนหดหมึดแล้วนะดูสิครับแอร์แบบจดเกาะไอ้น้ำต่างๆมาเลยแล้วการันตีแล้วว่าแอร์เย็นเพียงพอนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวพาทดสอบขับกันบ้างครับรถเป็นยังไงโอเคครับคัดเยียบนีเยียบม่อนนะครับนะพวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่พวงมาลัยพาวเวอร์เห็นไหมครับเรือนไม้ต่างๆขึ้นใช้งานได้ปกติทุกเกียร์ลำลักความร้อนน้ำมันขึ้นหมดปกติทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเสียนี่ปัดน้ำฝนก็ใช้งานได้ครับเพราะช่วงนี้นครพนมบ้านผมฝนตกเกียร์สามนะครับนี่ให้ดูครับเรื่องทุ่งลงทุ่งล่างนี่ก็โอเคนะครับผมนะปล่อยขับได้เลยนะนี่ดูดิยังปล่อยขับได้เลยหายากอันนี้รถ30ปะรถ30กว่าปีแล้วเลยมันแบบรถ30รถอายุ30ขึ้นแล้วแบบช่วงล่างมันดีขนาดเนี้ยนะครับคันนี้เลยนะครับผมเกียร์5ครับตอนนี้ผมขับที่80แล้วนะครับผมโอเคครับใกล้ถึงหน้าร้านผมแล้วนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยให้คะแนนสำหรับผมนะให้คะแนน8เต็ม10เลยนะครับนั้นเลิกช่วงล่างโอเคเลยนะครับผมนะไม่ได้ว่าพอใช้เลยถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับวันนั้นในราคานี้เห็นไหมครับเทียบานานๆทีได้เข้ามานะครับผมนะเพราะช่วงนี้ก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยไหมเนี่ยโอเคครับถึงหน้าร้านผมพอดีแล้วนะครับนะถึงหน้าร้านผมพอดีแล้ววันนี้ผมก็พอดีจะให้เขาดำนาให้นะครับกำลังจ้างเขาดำนารถให้อยู่นะครับผมนะนี่ครับในช่วงลงช่วงล่างแอร์นี่เย็นมากนะครับนะแอร์เย็นมากแอร์นี่ระบบแอร์ยังเย็นๆอยู่เลยนะครับนะระบบแอร์ดีมากอ่ะฝากหน้าร้านไว้หนึ่งครับพี่น้องนี่ครับฝากหน้าร้านไว้หนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะท่านสามารถเอาชื่อร้านเก่งรถบ้านนี้เสิร์ชพิมพ์คำค้นหาคำว่าร้านเก่งรถบ้านว่าเก่งรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์แล้วมาตามแผนที่กวน
แล้วมาตามแผนที่ใน Google Map ได้เลยแล้วนะสามารถเอาชื่อร้านเก่งรถบ้านนี้พิมพ์เสิร์ชค้นหาใน Google Map ได้เลยนะครับนะร้านเราติดกับถนนใหญ่ครับถนนนครพนมท่าพนมหรือถนนสยามกูนแล้วนะใครอยู่บริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับนะร้านเราจะอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวเมืองนครพนมแล้วครับนะเนี่ยร้านเราจะอยู่ฝั่งขาขึ้นไปนครพนมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขาลงไปอำเภอท่าพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารนะครับผมนะใครอยู่บริเวณแถวนี้แวะมาดูกันได้ครับยินดีให้บริการครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะใครชอบแบบนี้ใครชอบรถการสไตล์รีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube นายมูกี้รีวิวนะเพื่อเจอ5คลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวนะครับครับสำหรับใครที่กำลังตามหา Isuzu TFR อยู่ต้องบอกเลยว่ามาช้าอดเพราะว่านานๆทีมีเข้ามาเรานะครับขอบคุณครับผมที่รับชมรับฟังกันจบนะครับเด้อผมไม่น้องเด้อครับขอบคุณครับผม